สบายดีเนาะมื้อนี้มาพบกันอีกแล้วเนาะกับช่อง TTC ของพวกเฮามื้อนี้เฮาจะมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับอันน่ะ10ยูทูบเบอร์ที่รวยที่สุดในปี2019เนาะมาเบิ่งน้ำกันเนาะสำหรับคนคนนึงจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอละเอาลง YouTube เพื่อหารายได้เป็นกอบเป็นกำนั่นจะเกิดขึ้นแท้เนาะแห่งมีคนเบิ่งหลายทำใดก็ยิ่งได้รับทรัพย์หลายสำนั่นเนาะสำหรับยูทูบเบอร์ที่เด่นในปีนี้จะมีภายแดที่น่าสนใจกันเนเนาะมาเบิ่งน้ำกันอันดับที่10 KSI กว่าที่แรปเปอร์หนุ่มสาวอังกฤษจะมี FC ใน YouTube ถึง 3.9 ล้านคนนั่นมันบ่แม่นเรื่องง่ายเลยแต่ทำอิดเจ้าตัวจะติดเกมเนาะเป็นเด็กติดเกมหลังจากนั้นก็เอาเกมมาอัพโหลดในซ่อนตัวเองสั้นๆในปี2010แต่ในนั้นเพียงแต่2ปีก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้สบายๆเนาะจนกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากนักแคสเกมมาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวและก็เริ่มเปลี่ยนเข็มทิศชีวิตตัวเองเนาะจากนักแคสเกมมาเป็นศิลปินเพลงแบบเต็มตัวเนาะผู้โตอีกเนาะ KSI ก็มีเงินติดบัญชีถึง151ล้านบาทไปแล้วเนาะแนวใดก็หาเงินได้หลายปันนี้แล้วก็ขอเงินใส่ซื้อความสุขให้กับตัวเองจักหน่อยนึงเนาะนอกจาก KSI จะมีรถ Porsche หรือ Lamborghini ถึง16ล้านบาทบ่รวมภาษีนอกจากนี้ยังมีของสะสมราคาแพงนี้เนาะที่ใครเห็นก็ต้องได้ตาลุกเป็นแทบเนาะราคาสำหรับม้วงเพชรราคา6ล้านบาทหรือว่าหัวสร้อยที่ฝั่งเพชรเนาะที่เป็นตัวละครใน Dragon Ball เนาะที่มีราคาสูงถึง15ล้านบาทเนาะสุดจัดหลายเนาะอันนี้ถึงขั้นว่าแพงหลายเนาะอันนี้อันดับที่9 Mr Beast ยูทูบเบอร์สายเตที่เฮ็ดช่อง YouTube เบอร์แบบลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ปี2012จนทะลุหลักล้านในปี2017และสามารถหาเงินให้แม่ใน3ล้านบาทในปี2ให้แม่เนาะในปี2018แล้วก็มีการทดลองแปลกๆแล้วก็ชาเลนจ์ต่างๆสุดคาดเดาหรือว่าจะเป็นลากรถเก่งคันใหญ่ด้วยรถวิทยุหรือว่าทดลองในสถานที่แปลกๆเป็นเวลา24ชั่วโมงบ่ว่าจะเป็นอยู่กล้องน้ำภูเขาสูงหรือว่าอยู่ทะเลสายเห็นหน้าออนปานนี้เนาะก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งอีหลีเนาะและก็นอกจากนี้แล้วเราจะเป็นคนที่นิยมการแจกเงินเนาะให้กับคนไร้บ้านหรือว่าต่างๆหรือว่าแจกเงินให้คนที่นักแคสเกมอยู่ในทวิสต่างๆตลอด2ปีที่ผ่านมานั้นเราได้เงินมันแจกเงินไปให้เขาเจ้าสูงกว่า30ล้านบาทไปแล้วนอกจากเงินบางส่วนก็มาจากสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเราด้วยภาพการแสดงภาพพจน์ที่แบบบาลาฮัมเนาะที่หลายๆคนและการเฮ็ดบุญแบบนี้เนาะจะเห็นให้มิสเตอร์บีสมีคนติดตามเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเนาะและก็มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง UT 151ล้านบาทอันดับ8 Vanos Gaming ไพ่ที่เสื้อวานนุ่มตีหน้าตาดีหุ่นลำบึกที่เขาเห็นอยู่ในเวลานี้จะเป็นเจ้าของช่องแคสเกมที่มียอดซับถึง29.9 ล้านคนได้ส่วนหลายแล้วจะไม่ค่อยเห็นเรายืนเอาหน้าตัวเองออกทั้งสื่อหลายประเดี๋ยวเนาะเพราะว่าเราจะมักปิดหน้าปิดตาเราเวลาแคสเกมเนาะจะไม่ให้คนเห็นหน้าตาเราแท้นอกจากผลงานนี้แล้วเรายังมีผลงานเราเองในนามที่ว่าเป็นนักห้องน้ำเนาะเรามีความสามารถรอบด้านไปหลายอันนักแคสเกมซาวแคนาดาคนนี้มีรายได้ถึง236ล้านบาทแล้วก็ใช้ชีวิตแบบยูทูบเบอร์ผู้ลึกลับในบ้านอยู่โตโรนโตแล้วก็ซื้อเฮือนหลังหนึ่ง24ล้านบาทเนาะนอกจากนี้แต่ละมือเราเฮ็ดอย่างแน่แต่เขาก็คงจะเดาได้บ่ยากว่าเราใช้เงินไปเฮ็ดอย่างแน่เราจะใช้กันในการห้องเพลงแคสเกมต่างๆในช่อง Vinos Gaming แล้วก็ท่านครับเงินอย่างเดียวอันดับที่7 Ninjaถ้าเว้าถึงนักแคสเกมซื้อดังที่สาวกซื้อทมิทที่สาวกเกมมิ่งต้องฮู้จักแม่นผู้นี้แน่นอนเนาะนินจาการใช้ชีวิตแบบเด็กนุ่งธรรมดาให้มีชีวิตดีปานนี้เนาะเราได้รับการสนับสนุนจากผู้ติดตามถึง 24.4 ล้านคนแล้ว
แล้วก็มีการสนับสนุนหลายๆอันมาช่วยเราหลายอันหรือเฉพาะ Red Bull ที่ลงทุนNelamis Studios เพื่อให้เป็นอันสตูดิโอให้เราได้เลยเนาะชีวิตส่วนหลายของเราครึ่งนึงก็ใช้ในการอันสตรีมมิ่งเกมเนาะถึงจะฟังเบิ่งว่าบั่นทอนสุขภาพไปหลายแต่ว่าเพื่อแลกกับเดือนละ15ล้านบาทแล้วมันก็คุ้มค่าเนาะปัจจุบันนี่นินจามีเงินติดกระเป๋าประมาณ514ล้านบาทมันก็เพียงพอหลายสำหรับเราในการใช้ชีวิตอยู่กับเมียของเราอย่างมีความสุขแล้วเนาะอันดับที่6โลแกนพอเห็นเป็นนุ่มผมท้องแบบนี้แถมยังบ้าพลังแบบนี้แต่ก็เป็นคนกระเป๋านักบ่ธรรมดาเนาะเราได้อัพคลิปหลายๆอันลงอยู่ใน YouTubeปัจจุบันเราก็ว่าได้ต้องการอย่างจากชีวิตไปหลายกว่าความสำเร็จความสำเร็จที่ตามคำนิยามของยูทูบเบอร์เนาะ 3.1 ล้านซับเนาะได้มีรายได้ถึง574ล้านบาทถ้าไปเบิ่งแล้วเฮาก็ปัจจุบันโลแกนอาศัยอยู่ในคฤหาสน์สุดหรูราคาเกือบ500ล้านบาทใน LA เนาะแล้วก็มีห้องเก็บไว้มีห้องเทียเตอร์ห้องภาพยนตร์ของตัวเองแล้วก็มีหมาเนาะราคาแพงแล้วก็มีรายรับต่อเดือน31ล้านบาทเนาะแล้วก็ช้อปปิ้งต่างๆแบบชิลๆอยู่ในดูไบแบบสบายๆเนาะถ้าว่าถึงความสำเร็จในแบบของโลแกนพอก็คืออิสรภาพในการใช้ชีวิตแบบที่ตนต้องการหน้าตาเป็นแนวใดต่างๆเนาะอันนี้คอมเมนต์บอกพวกเราตื่นเนาะมักกี้ไพร์อันดับที่5เนาะโดยสไตล์การแคสเกมแบบในแบบสไตล์สยองขวัญเนาะเห็นให้มีคนติดตามถึง 20.7 ล้านซับแล้วก็ยังมีการเพิ่มมันคลิปวิดีโอแนวแบบอินเตอร์แอคทีฟเห็นให้คนสนใจอยากเบิ่งช่องของเราหลายขึ้นเห็นให้แล้วก็สร้างช่อง YouTube ให้เป็นประโยชน์หลายอย่างเนาะแล้วก็เราสามารถสร้างได้รายรับได้727ล้านบาทเนาะเราเห็นให้เราสามารถย้ายไปอาศัยอยู่บ้านราคาหลาย10ล้านบาทใน LA ได้แล้วยังเป็นช่วงที่ว่าเฮ็ดให้เราสามารถระดมทุนในการช่วยเหลือคนได้หรือไลฟ์สดในขณะเฮ็ดกิจกรรมอื่นๆเป็นประจำเพื่อรวบรวมเงินที่แฟนๆกดดอเนทมาเนาะเพื่อไปบริจาคให้องค์การกุศลต่างๆบ่ว่าจะเป็นห้องหมอโรงเรียนที่เราเติบโตมาหรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆเนาะมักกี้ไพร์ยังได้ระดมเงินต่างๆที่ได้จากการสตรีมมิ่งเนาะ19ล้านบาทเพื่อการช่วยเหลือเพื่อการกุศลเนาะอันนี้ก็เก่งหลายเนาะดีหลายอันดับ4 PewDiePie ถึงเจ้าจะบ่สนใจยูทูบเบอร์ฝรั่งเนาะแต่ว่าตราบใดที่เจ้าบักเบิ่งคลิปอยู่ใน YouTube เจ้าก็ต้องได้เห็นผ่านๆได้เนาะ PewDiePie เนาะแล้วหลังจากสาวสวีเดนคนนี้เนาะได้ประสบผลสำเร็จใน YouTube แล้วก็ง่ายประเทศจากประเทศสวีเดนไปอยู่อังกฤษด้วยเหตุผลว่าเน็ตอยู่อังกฤษแฮงดีนั่นก็บ่แม่นเรื่องแปลกสำหรับคนที่ต้องการเฮ็ดเวียกออนไลน์แต่ที่แปลกคือถึงว่าเจ้าของจะมีรายได้ถึง908ล้านบาทแต่ก็บ่นิยมซื้อบ้านหรูรถหรูหรือว่าใช้ชีวิตแบบหรูหราแบบคือคนอื่นๆนอกจากเราจะสนใจแต่นอกจากอุปกรณ์ทำมาหากินต่างๆที่จะถึงคอมพิวเตอร์นอกจากนี้แล้วพิวตี้พายยังได้ทุ่มเงินมหาศาลในการท่องเที่ยวไปโดยเฉพาะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นที่เรามากหลายเรายังลงทุนซื้อบ้านพักต่างอากาศอยู่ในประเทศโอซาก้าอยู่ในอันแขวงโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเลยเนาะอันดับที่3คอลินบาริงเกอร์ถึงว่าเราจะเป็นที่รู้จักในนักห้องเสียงเพี้ยนเนาะ 10.8 ล้านซับเนาะแล้วซื้อว่าเมลันดาซิงเนาะแต่ตัวจริงแล้วเราจะเป็นผู้หญิงที่ว่าห้องเพลงได้มวลหลายเนาะแล้วก็เฮ็ดช่องของตัวเองเธอว่าเราจะเป็นนักห้องเสียงมวลหรือเสียงเพี้ยนแต่ว่าแฟนๆก็มีการสนับสนุนเราเนาะบ่ว่าจะเป็นการซื้อบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าซื้อลิปสติกที่เราสร้างขึ้นมาเฮ็ดขึ้นมาเองเนาะนอกจากนี้เราสามารถมีรายได้ถึง109ล้านบาทเนาะแต่เราก็บ่ได้ว่าคิดว่าจะเฮ็ดหยังดีแต่ว่าเราก็รู้สึกดีเพราะว่าเพื่อเลี้ยงลูกน้อยได้อย่างสบายใจนอกจากมีบ้านอยู่ LA แล้วเรายังซื้ออพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่ในเมืองนิวยอร์กแล้วก็ย้ายครอบครัวมาอยู่บ่อนี่แล้ว
และในระหว่างแสดงละครเวทีบอร์ดเวย์อีกด้วยเนาะเราก็ยังสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับผู้คนอย่างบ่ขาดสายอันดับที่2ดัน TDM ถึงแม้นว่าเม็ดเงินหลักพันล้านบาทจะเป็นรายได้ที่ดีหลายเนาะสำหรับนักแคสกินเรามี 22.0 ล้านซับเนาะโดยเรามีสไตล์การแคสเกมที่ว่าเป็นมิตรกับเด็กน้อยเนาะและผู้ปกครองของเด็กก็ยังเป็น FC ไปกับลูกนำเนาะเราใช้ชีวิตบ่ได้ไฮคลาสปานใดแต่ว่าฮู้ได้แต่ว่าเราอาศัยอยู่นำมีเมียของเราอยู่ในแคนาดาอยู่แคนาดาแล้วก็เช่ารถเฟอร์รารี่ไว้ไปเที่ยวอยู่อเมริกาและเฮาฮู้ว่าซ้ายคนนี้เนาะมีการบริจาคเงินเพื่อการกุศลนะโดยมีการร่วมมือกับ eBay เนาะในการดันช่วยเงินเด็กน้อยเนาะสานฟันให้เด็กน้อยในโครงการ Make a Wish เนาะจ้างเป็นผู้ใจบุญอีหลีเนาะอันดับที่1 Jeffy Star นุ่มๆลีกไปเนาะถึงว่าเราจะเดินไปทุกบอลเนาะเรามีรายได้ถึง 1,500 ล้านบาทเนาะถึงว่าจะมียอดซับเพียงแต่ 16.7 ล้านคนน้อยกว่าพิตตี้พายถึง6เท่าแต่ว่าเราจะมีการรีวิวเครื่องสำอางใน YouTube เนาะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีไลฟ์เรายังมีเป็นเจ้าของหลายๆธุรกิจหลายอย่างเนาะนอกจากนั้นแล้วยังมีธุรกิจเครื่องสำอางพร้อมเนาะนอกจากยอดเดี๋ยวนี้แล้วชีวิตของเราเนาะจึงบ่ได้ธรรมดาแล้วนอกจากซื้อคฤหาสน์ใน LA แล้วว่ากันว่าเรายังสะสมกระเป๋าเนาะไว้หลายที่สุดในโลกเนาะอันนี้มีเพียงกระเป๋าเนาะนอกจากนี้แล้วยังมีเกิบมีอย่างต่างๆหลวงหลายเนาะเครื่องนุ่งแล้วล็อกจะเป็นคนจุดพิเศษแม่นมากสีชมพูเนาะสีบัวบัวอย่างก็จะเป็นสีชมพูหมดทุกอย่างเนาะรถต่างๆก็เป็นสีบัวเนาะคุณรวยเนาะบัวจะต้องการสีใดอันนี้มันง่ายๆเป็นเรื่องจิบๆเนาะโอเคเนาะถ้ามักวิดีโอของพวกเราเนาะสามารถแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะช่องของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางพวกเราสร้างเอาข้อมูลดีๆเนาะเกี่ยวกับยูทูบเบอร์มาเล่าให้ท่านฟังขอขอบใจ